ครับตอนนี้เราก็ต่อลำโพงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วไงต่อล่ะครับอาจารย์คิวก็ร้องสักหนึ่งบทเพลงครับโอ้โหเป็นการร้องใหม่นะครับมันจะดีเหรอให้เราดีกว่าก่อนรับชมคลิปนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับเพิ่มไปที่ทั้งหมดนะครับเพื่อที่ทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทาง Audio City นะครับสวัสดีครับผมรัฐ Audio City ครับสวัสดีครับอยู่ Audio City ครับครับผมวันนี้ครับพวกเราอยู่กับไมค์เชอร์แมนรุ่นอะไรนะ MIC 331ใช่ปะแมนโดยเก่ง MIC 331โอเคเดี๋ยวมาแกะกล่องดูกันว่าข้างในจะมีอะไรบ้างเป็นกล่องแบบเหมือนเจมบอนด์กระเป๋าเจมบอนด์นี่ตัวรีซีเวอร์ของไมค์ครับแล้วก็นี่เอาไว้ให้เด็กเอาไปทำโฟมลอยน้ำมีให้มาทั้งหมด2ไมค์ไมค์ครับนี่ครับ2ไมค์แล้วก็แถมสายสัญญาณ1เส้นเป็นสายโฟนโอเคโฟนอะแดปเตอร์สำหรับจ่ายไฟครับแล้วก็แถมสัญญาณให้2ต้นที่สำคัญเลยที่เขาชอบแถมการทาน4ก้อนที่เครื่องก็จะมีปุ่มอันนั้นเป็นปุ่ม power เปิดปิดแล้วก็เป็นเพิ่มวอลลุ่มของไมค์ทั้ง2อันของไมค์ทั้ง2อันแต่ละชั้น1ชั้นแน่นจะมี2ปุ่มแล้วก็จะเป็นจอ LCD บอกความถี่ของไมค์แต่ละตัวที่เสียบเสา2ต้นแล้วก็เสียบอะแดปเตอร์ AC 12โวลต์หรือเปล่าต่อไปก็คือจะมีช่องเสียบ AR สำหรับแยกเป็นไมค์1ต่อ1และเป็นช่องโฟนนี่ก็คือสำหรับเป็นโฟนอันบาลานซ์ต่อเข้าลำโพงใช่ครับก็คือไมค์2ตัวจะออกไปที่สาย1เส้นก็คือออกเป็นช่องโฟนตรงนี้ครับแล้วเราจะลองฟังเสียงมันดูไหมลองครับเดี๋ยวเราจะมาลองฟังเสียงกันดูครับว่าเสียงไมค์ชุดนี้จะเป็นยังไงจะเป็นยังไงของเชอร์แมนรุ่น MAC 331โอเคครับสำหรับถ่านไมค์นะครับก็เป็นถ่านไซส์ 2A ใช้ถ่าน 2A 2ก้อนครับหรือถ่านชาร์จหรือถ่านธรรมดาอัลคาไลน์แล้วแต่ตอนนี้เราต่อไมค์เชอร์แมนรุ่นนี้ MAC 331กับลำโพงเทอร์โบซาวรุ่น RX 12 2,500 วัตต์โดยไม่ผ่านมิกเซอร์โอเคครับตอนนี้เราก็ต่อลำโพงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วไงต่อล่ะครับอาจารย์คิวก็ร้องสักหนึ่งบทเพลงครับโอ้โหเป็นการร้องใหม่นะครับมันจะดีเหรอให้เราดีกว่าเสียงยังไม่ร้องไมค์รุ่นนี้เหมาะกับร้องเพลงหรืองานพูดในห้องประชุมได้หมดครับแล้วก็เรื่องราคาก็คงไม่แพงมากสำหรับคนไทยจับต้องได้นะคลื่นสัญญาณความถี่ตัวเนี้ยจะเป็นการส่งสัญญาณความถี่แบบคลื่น UHF wow. ตัวนี้มันจะให้เป็นความถี่ฟิกมาใช่ไหมใช่ครับไม่สามารถเปลี่ยนคลื่นความถี่ได้เนาะระยะการส่งสัญญาณเท่าไหร่พี่ประมาณในระยะที่โล่งน่าจะได้ประมาณ60เมตร60เมตร5ถึง60เมตรครับประมาณนี้แต่ต้องต่อเสานะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับเฮ้ยไม่สมบูรณ์ก่อนก็สำหรับใครที่สนใจไมค์ตัวนี้นะครับก็สามารถเข้ามาชมได้ที่ร้าน Audio City นะครับสาขา CTC นะครับหรือคลิกเข้ามาชมที่เว็บไซต์ audiocitytoyou.com ครับและถ้าหากถูกใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ